ให้ดูข้างนอกก็มีอะไรบ้างใช่ไหมโลหานที่มิงถ่ายคลิปแบบหลายคลิปมากเลยอ่ะคือวันนี้ไม่มีคนเลยเฉพาะคนเดียวอันนี้ตึกเรียน EP ที่แบบมาหามิวทุกวันนะสวัสดีการที่มิงแคสซอมลีดม.1และม.2ด้วยตอนนี้ไม่มีใครเลยนะคะมิงก็ถอดแมสก์ออกนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าที่เราได้มามีอะไรบ้างนะคะอันนี้มันจะเป็นใบรับรองผลการเรียนดูหน้ามิง เป็นแบบว่าเกรดทุกเทอมแสดงผลการเรียนสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็อยู่ในใบนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่ในแฟ้มนี้นะคะคือเขาจะแบบให้มาเป็นแฟ้มมายื่นมาเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะแบบดีมากเลยนะมิ้งมาวันนี้รวมทั้งหมดอ่ะไม่ถึง10 นาทีเลยนะมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นใบที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเราเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียบร้อยนะคะใบนี้เป็นใบเสร็จชำระค่าเทอม นี่เป็นสมุดจิตอาสาที่แบบสภาพแบบยับเยินมากเลยอ่ะใช้มา3 ปีด้วยกันนะสภาพก็มันเนี่ยกิจกรรมบันทึกเราแบบนั่นเอียดเลยนะคะมันสภาพแบบเดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นตรงนี้อีกแล้วนะคะเด็กหญิงกลวิวงศุกร์เงียบเลขที่1พวกที่ม.2มิ้งเลขที่22นะคะมิชินเลยอันนี้ใบป.พ.นะคะที่สมุดพกใช่สมุดพกนี่ก็จะมีทั้งเกรดมีทั้ง คุณครูจะเล่าความประพฤติของเราในห้องให้ผู้ปกครองฟังนะอย่างเช่นอันนี้ก็เขียนว่ามีความมั่นใจในตนเองสูงมีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีจิตสาธารณะตั้งใจเรียนดีมาก wow. อันนี้อาจารย์ปิ่มเขียนนะคะต่อไปม.2น่ารักสดใสช่วยงานกิจกรรมได้ดีในห้องต้องพยายามมากขึ้นอีกนิดจะดีมากยังติดคุย อันนี้อาจารย์นิมิตเขียนม.1เรียบร้อยอยู่ม.2อาจจะแบบเริ่มพูดมากแล้วไงคือแบบมิงว่ามิงพยายามแล้วนะแต่แบบบางทีแบบมันอาจจะแบบงงๆอะไรหน่อย ต่อไปนี้ม.3นะคะก็คือผลการเรียนดีมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆดีมากมีน้ำใจร่าเริงแจ่มใสอันนี้อาจารย์เบิร์ดอันนี้อาจารย์ปริเขียนนะคะ เป็นที่ปรึกษาที่แบบห้องมิงจำไม่ลืมแน่นอนก็อันนี้ขออ่านอีกอันนึงได้ไหมประทับใจมากจอยเบิร์ดนะคะจิตใจดีมีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนรู้จักแบ่งเวลานะคะอันนี้อาจารย์เบิร์ดเขียนประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเปิดของกันเลยใบ เป็นรูปที่มิ้งรับประกาศนียบัตรเพชรพิกุลของโรงเรียนนะคะอันนี้รับกับผอ.ท่านใหม่นะคะนี่เป็นรูปแบบนี้นะคะคือมิ้งได้3 ปีเลยนะเกียรติบัตรนี้คือแบบมันเห็นได้ชัดมากตอนม.1มิ้งตัวเล็กกว่านี้อันนี้คือแบบแขนก็ยาวขาก็ยาวแล้วแบบก็ต้องก้มให้เขาอย่างเงี้ยตลกอ่ะแต่เห็นแล้วมันคิดถึงนะ เราเรียนมาตั้ง3 ปีนะทุกคนแล้วแบบไม่มีวันนี้วันสุดท้ายที่จะได้มาโรงเรียนแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนมาต้นแบบนี้มันใจหายเหมือนกันเนาะยังมีอีกจะเป็นอันนี้นะคะคือแบบดูสวยงามมากอันนี้คือที่เขาให้อันนี้มานะคะเพราะว่าให้เราใส่ลงไปแบบนี้เรียนจบแล้วนะคะจบม.3แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ชุดม.ปลายแล้วแต่ว่าเป็นม.ปลายของโรงเรียนอื่น แล้วก็จะมาตอบคำถามอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากก็แบบเรียนได้เกรดเท่าไหร่นะคะก็คือมิ้งอยู่ที่3 กว่า 3.23 นะคะ
ประมาณนี้ทุกๆเทอมคือแบบ3กว่าทุกๆเทอมเลยนะแบบเท่าๆกันหมดเลยก็ถามว่ามิงภูมิใจไหมมิงก็รู้สึกว่าพอใจสำหรับเกรดที่ได้มานะคะเพราะว่าทำกิจกรรมแบบเยอะแบบทำกิจกรรมแบบแน่นขนาดนี้แต่ว่าเรายังรักษาผลการเรียนได้ในระดับเดิมเท่าๆกันไม่มีตกเลยอย่างเงี้ยมิงก็ภูมิใจในตัวเองนะใช่ไหมโอเคใช่ไหมโอเค3กว่าก็โอเคเราก็โรงเรียนเรารู้สึกแบบว่าไม่ปล่อยเกรดเลยนะทุกคนคือแบบเราต้องแบบเค้นขึ้นเองจริงๆอ่ะกว่าจะได้3กว่านี่แบบก็รู้สึกภูมิใจนะเพราะแบบมันได้ด้วยแบบมันสมองจริงๆอ่ะรักษา2อย่างควบคู่กันไปแบบนี้นะคะมีจะให้ดูบรรยากาศในโรงเรียนนะคะคือเป็นบรรยากาศที่แบบเราอยู่มา3ปีนะไปจะไปดูกันส่วนศาลาตรงนี้นะคะคือศาลาที่มายืนถ่ายรูปตอนเป็นนางเทียนนะคะบ้านชั้น7นะคะที่เราเดินขึ้นทุกวันแล้วแบบขาแข็งอ่ะคือแบบเดินขึ้นไปก็หมดแรงเรียนแล้วไอ้ชั้น7ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องกิจการนักเรียนที่ตอนนี้ปิดอยู่นะคะไม่มีคนอยู่ก็คือในวันเปิดเรียนใช่มั้ยมันจะเป็นแบบอัตโนมัติคือแบบไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่แบบมันจะรีบๆเดินไปอัตโนมัตินะจะรู้สึกเกรงแปลกนะคะตรงนี้อยากจะนําเสนอมากตรงนี้นะคะจะเป็นที่อยากนำเสนอว่าเป็นองค์พระของโรงเรียนเรานะคะองค์พระฝ่ายหมอต้นนะคือมีมาบนหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนที่แบบต้องสายมูหน่อยๆเรื่องการติ่งแล้วคือจะบอกว่าคอมพีทุกเรื่องนะตรงนี้นะคะจะเป็นอาจารย์นะคอยแบบคัดกรองนักเรียนที่จะเข้าไปรับใบบพ.นะคะคือตอนแรกมิ้งมามิ้งงงมากทำไมคนน้อยคือเขาจะแบ่งเวลานะแต่ละห้องแต่ละห้องมาเวลานี้เวลานี้อย่างเงี้ยแล้วแต่ละห้องก็ลาออกไม่เยอะนะคะก็เลยคนน้อยเนาะจะมีวัดไข้แล้วก็มีฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะตรงนี้เป็นสนามเปตองนะเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นสถานที่รับน้องนนทรีของเรานี่นะคะก็เป็นสแตนแล้วก็สนามฟุตบอลที่แบบใหญ่มากสุดๆนี่เป็นทางเข้าโรงเรียนนะคะจะเป็นฝั่งม.ปลายค่ะเดี๋ยวเราจะมาพาทัวร์ลงในอีกรอบละกันเนาะส่วนตึกนี้จะเป็นหอพักนักบาสนะคะนักบาสของโรงเรียนจะอยู่ตึกนี้ฝั่งนู้นจะเป็นสระว่ายน้ำอันนั้นก็ของโรงเรียนเราเหมือนกันนะโรงเรียนเราหมดเลยตรงนู้นอ่ะนี่ก็ตึกเรียนม.ปลายเหมือนกันอันนี้คือตึกวชิรานะแต่ว่าเป็นอีกฝั่งนึงเหมือนเป็นโรงยิมนะคะที่นักบาสซ้อมนี่ก็ตึกวชิราอีกด้านนึงทางนี้ออกไปหน้าโรงเรียนส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นโรงอาหารม.ปลายแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นหอประชุมนะมิ้งขึ้นไปประชุมหลายรอบแล้วสปอร์ตคอมเพล็กซ์ฝั่งม.ปลายนะคือเอาไว้เข้าแถวของม.ปลายนะคะนี่สนามเทนนิสนะแล้วข้างๆสนามเทนนิสเป็นสนามแบดแล้วก็ต่อไปจะเป็นฝั่งม.ต้นแล้วนะคะก็คือฝั่งนู้นและตึกนู้นก็ยังเป็นของโรงเรียนเราอยู่นะนี่ก็จะเป็นฝั่งม.ต้นแล้วนะคะคือมิ้งอ้อมมาข้างหลังนะคือเราไม่สามารถลัดสนามได้นี่จะเป็นข้างหลังสแตนแบบใหญ่มากเลยนี่ตรงนี้จะเป็นสนามที่อยู่ข้างหน้าหมู่บ้านรานีคือตรงเนี้ยในหมู่บ้านเนี้ยของกินเยอะมากนะคะแล้วก็ซื้อแล้วมานั่งกินในโรงเรียนได้มันอ้อมไปข้างหลังได้อีกอ่ะแต่เรามาฝั่งนี้อันนี้จะเป็นตึกวิทย์นะคะเป็นห้องพักครูวิทย์ตรงนี้เขาเรียกว่าสนามเขียวเป็นตึกเรียนโรงเรียนเราต้นหมดเลยนะคะมี7ชั้นด้วยกันมิ้งอยู่ชั้น7เลยทุกคนเรียกว่าช่องลมนะคะตรงนี้คือแบบลมโกรกแบบเย็นมากส่วนตรงนี้เป็นองค์พระที่เรามาไหว้เมื่อกี้นะคะคือร่มรื่นมากเลยนะจริงๆวันเปิดเรียนก็คือจะมีนักเรียนเดินเล่นกันเยอะแยะมากมายนะคะสนามบาสนี้เป็นตึกเรียนของ EP นะส่วนข้างบนนี้จะเป็นหอประชุมนะคะอันนี้เป็นโรงอาหารเนาะที่เอาไว้กินข้าวอะไรนี่จะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะที่เราไว้เข้าแถวตอนเช้าแล้วส่วนตอนเย็นก็เอาไว้เล่นกีฬากันได้ตรงนี้มิ้งก็เอาไว้ซ้อมลีดเหมือนกันตอนม.2ตรงนี้ก็จะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์อีกฝั่งนึงของม.ต้นจะใหญ่กว่าม.ปลายนะคะวิ่งเหนื่อยอ่ะบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมไปฝั่งม.ปลายเดินได้ไม่ร้อนหรือใครอยากจะเดินสนามรับบรรยากาศรับลมก็ได้เหมือนกันชาวดีนนซีจามจุรีคือเห็นฉากที่อยู่บนสไตล์นี้นักเรียนวาดเองหมดเลยนะ
ออกแล้วนะนี่ก็สนามเบดกับสนามเทนนิสนะคะแล้ววนมาทางเดิมส่วนอันนี้เป็นทางออกนะคะคือมันก็จะสถานที่เดิมนะแต่ว่ามันจะแบบอีกฝั่งนึงอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าตึกเทเลทับบี้บอดเตานะคะแล้วก็จะมีสมเด็จย่าอยู่เดี๋ยวเราจะไปไหว้สมเด็จย่านะคะที่นี่ค่ะจะเป็นสมเด็จย่าอันนี้คืออยู่หน้าโรงเรียนเลยนะเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมิงก็มาพักโรงเรียนนอนแล้วก็มิงมารับใบจบม.3แล้วนะคะวันนี้ใบปพ.จบม.3ม.ต้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะใส่ชุดนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนสตรีวิทยา2นะมิงอยู่มา3ปีนะรู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมากนะรู้สึกแบบผูกพันกับที่นี่แล้วนะคะจะไปแบบพอรู้สึกว่าเดี๋ยวม.4อ่ะแบบเปิดเรียนเราก็จะไม่ได้มาเรียนที่นี่แล้วมันก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะเราเรียนมาตั้ง3ปีนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปนะคะสำหรับม.4จริงๆแล้วมิ้งสามารถต่อที่นี่ได้เลยนะคะคือเกรดถึงมิ้งมีชื่ออยู่ในสายศิลป์จีนแต่ว่ามิ้งต้องการที่จะไปสอบเข้าเอกการแสดงที่มสวประสานมิตรนะคะก็เลยตั้งใจจะไปสอบมสวนะคืออยากเรียนเอกนั้นโดยตรงนะคะที่เกี่ยวกับการแสดงก็เลยไปสอบแล้วก็ติดนะคะก็เลยต้องสละสิทธิ์จากที่สตรีวิทย์ม.ปลายนะคะแล้วก็มีน้องๆหลายคนใช่ไหมที่ดูคลิปมิงแล้วก็บอกว่าอยากเข้าสตรีวิทย์เหมือนมิงก็คือถึงมิงจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้องๆยังสามารถมาเข้าได้อยู่นะมิงว่าดีมากเลยนะเพราะโรงเรียนเราแบบร่มรื่นคือบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอย่างที่เห็นนะคะแบบเรียนแล้วมันก็เดินคือเดินไปที่ไหนก็มีต้นไม้มันรู้สึกมันจะลงใจดีนะสำหรับสตรีวิทย์ในความคิดของมิงนะคะถือว่าหายากเนาะสำหรับโรงเรียนใหญ่ๆแล้วก็มีพื้นที่ต้นไม้เยอะๆพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ดีนะสำหรับโรงเรียนนี้วันนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะคือที่นี่เป็นที่ที่มิ้งถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเยอะเลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นกันแล้วแต่ว่ามิ้งก็จะกลับมาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆนะคะเพราะเพื่อนมิ้งก็อยู่ที่นี่กันเยอะเลยท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนที่มอบความรู้ให้มิ้ง3ปีเลยนะคะรักที่นี่มากเหมือนกันนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้มิ้งด้วยนะกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย